ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครของสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จไปโดยตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญบิณฑจาริกวัตรทรงพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่รั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นนักบวชเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคาในพระนครให้สว่างไสวด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระสมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบไม่ได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระสมีด้านละว่าจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิตจนถึงพระบาทด้วยนรสีหกาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนาลาดปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีคายแห่งพระสมีซ่านไปเป็นต้นพระเทวีได้กราบทูลพระราชาว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระราชาทรงสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี่เป็นการประพฤติตามวงของอัตมภาพพระราชาตรัสว่าวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวที่เที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธวงศ์เป็นวงของอัตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคานั่นเองตรัสพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบเทศนาพระราชบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระราชบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตร
ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสร็จภัตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่ประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าครั้นจบพระดำรัสพระเจ้าสุทโธทนะบรรลุสกทาคามิผลส่วนพระนางเจ้ามหาประชาบดีโกตมีบรรลุโสดาปัตติผลนางสนมทั้งปวงพากันมาถวายบังคมพระพุทธองค์เว้นพระนางเจ้ายโสธรามารดาพระราหุลแม้เหล่าข้าราชบริพารจะพากันกราบทูลขอให้เสด็จไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเรามีความดีอยู่บ้างพระรูปเจ้าก็จะเสด็จมาหาเราเองเมื่อนั้นเราจึงจะถวายบังคมตรัสดังนี้แล้วก็ไม่ได้เสด็จไป